สวัสดีครับพี่ๆนานาท่านใดที่มีปัญหางานคืนของท่านนะครับสายหน้าย่อนเอ็นไม่โค้งเรียกง่ายๆก็คือสายตกเอ็นห่วงตกวันนี้ผมมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับมาให้ลองดูกันครับอุปกรณ์ก็มีไม่มากครับมีแค่เหล็กเส้นเดียวครับเหล็กกลมๆพร้อมกับงานเจ้าปัญหาครับที่เส้นไม่กลมบ่วงตกนั่นเองครับทำยังไงให้บ่วงคืนสภาพเหมือนเดิมโค้งกลมมนและสายหน้าตึงเปี้ยไม่ถึง1นาทีครับเริ่มนะครับดูนะครับบ่วงบางท่านอาจจะตกประมาณนี้ครับไม่กลมเรามีวิธีแก้นะครับก็คือรีดใช้เหล็กครับใช้เหล็กกลมๆรีดตรงหลังเส้นนะครับตรงข้างหลังรีดขึ้นสัก 3-4 รอบดูนะครับจับรีดตามแนวอินเลยนะครับ1 2 3 4มารีดได้อย่างนี้แล้วเอ็นจะตรงมาครับและอีกจุดเราก็มารีดช่วงนี้ครับรีดช่วงระยะนี้มาหาปลายเอ็นจะทำให้เอ็นมันกลมดูนะครับรีดตรงข้างในเว้ยข้างในเส้นแนวเนาะตรงข้างในแนวนะครับข้างในเส้นไอเอ็นนี่ครับรีดตรงช่องข้างในนะครับรูดมาครับรีดตามแนวเอ็นเลยรีดให้สุดออกแรงเล็กน้อยครับไม่ต้องออกมากจะได้เนี่ยครับเห็นไหมครับกลมแล้วผมยังไม่ชอบเท่าไหร่ครับรีดตรงขอบนี้หลังอีกทีเพื่อให้มันดึงให้งามกว่านี้ครับให้บ่วงมันตรงครับนี่ครับแล้วก็ปรับไรตรงนี้บ้างนี่ครับจากปกติเมื่อกี้นี้ห่วงตกนะครับสายหน้าตกแก่ลองดูงานต่อไปครับงานนี้น่าจะชัดครับดูนะครับบ่วงตกไม่กลมครับไม่สวยงามดีตรงหลังตามแนวเอ็นข้างหลังเลยนะครับออกแรงเล็กน้อยไม่ต้องออกมากครับโอเคมันได้ตรงนี้เสร็จแล้วก็มาลิช่องข้างในวงตามแนวเลยครับปั๊บเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับเริ่มกลมแล้วมันยังไม่ได้ดังใจดีรีดตรงช่วงหัวนะครับรีดตรงมาหน่อยหนึ่งครับตามแนวเอ็นเลยนะครับแค่นี้พอปั๊บนี่ครับยังไม่ได้สเต็กเท่าไหร่นี่ดิ
นี่ครับถือว่าดีกว่าวงที่แล้วนะครับถือว่าดีกว่านี่ครับผ่านไปหนึ่งแล้ว